ได้ยินเสียงลมทะเลเสียงนกร้อง The Standard หัวหินแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับสวัสดีครับรายการเอกพากินและเที่ยวนะครับนี่อยู่คนเดียวจะมารีวิวสั้นๆโรงแรม The Standard หัวหินโรงแรมเปิดใหม่นะครับเขาก็มีแมปให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตามแมปไปจะกลับนี่เป็นทางเข้านะครับมันก็อยู่ถนนทั้งเส้นในอยู่เลยไปเป็นช็อกโกแลตวิวนะครับเป็นทางเข้าตรงนี้นะครับนี่ตามแมปนี้เลยนะครับเป็นอย่างนี้ป้ายก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็นที่จอดรถนะครับที่นี่เขาก็จะรักษาต้นไม้ใหญ่ไว้แทบจะหมดเลยนะฮะก็ทำให้ร่มรื่นแล้วก็ดีสำหรับอากาศร้อนๆที่แดดดีๆวันนี้แดดดีมากนะครับท้องฟ้าดีมากเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อตอนนี้เราอยู่ตรงพาร์คกิ้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเราเข้าไปดูนะครับนี่ทางเข้านะครับล็อบบี้จะเป็นอย่างนี้ล็อบบี้เป็นอย่างนี้นะครับนี่ล็อบบี้นะครับตรงนี้เป็นจูอิสบาร์นะครับจูอิสบาร์ไว้จูอิสบาร์ไว้นั่งรักเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับนี่ห้องเล็กๆอยู่นี่ก็เป็นล็อบบี้แล้วก็เป็นที่ขายของของโรงแรมนะครับก็เก๋ๆนะครับนี่เป็นที่ขายของนะครับโอ้ตอนนี้ก็มีเพลงนะครับผมก็พยายามจะพูดให้ไม่ติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับล็อบบี้เป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ใช้คอนเซ็ปต์แนวแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นทางเดินนะครับเป็นทางเดินเข้าไปที่เขาจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับโรงแรมนี้นะฮะทางเดินก็จะต้นไม้ล่มลื่นนะมีการใช้แนวสถาปัตยกรรมแบบเรโทรคลาสสิกนะฮะผมว่านะนี่เป็นตึกบีนะครับสวยดีนะฮะเนี่ยเรโทรคลาสสิกนะฮะแนวแคลิฟอร์เนียนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ให้มาพักผ่อนนั่งนะฮะคอนเซ็ปต์เขาใช้เป็นสีเหลืองนะฮะตัดกับสีขาวให้ความสดใสประกอบกับสีเขียวของธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่ที่เขาได้รักษาไว้นะครับอันนี้เป็น Building A นะครับก็จะเป็นห้องแบบสแตนดาร์ดห้องสวีทต่างๆนะครับแล้วก็มีพูลวิลล่าด้วยมีพื้นที่ให้นั่งข้างนอกเป็นเอาท์ดอร์นะครับมีมิทติ้งรูมด้วยนะครับเล็กๆอยู่ตรงนั้นห้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยจะเห็นในภาพยนตร์ Ocean 11 Ocean ต่างๆนะครับจะเป็นแนวโอ้โหนี่ดูฟ้าใสมากเลยภาพนี้สวยมากฟ้าใสแจ๋วเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ทางเจ้าที่ว่าเป็นต้นจามจุรีที่มีอายุมากกว่า100ปีที่ทางโรงแรมได้สงวนเก็บไว้ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับฟอร์มสวยมากทำให้ดูร่มรื่นนะครับนี่ดูภาพก็ได้นะผมไม่ต้องบรรยายไปดูอย่างอื่นนะครับเป็นโรงแรมที่ดีไซน์ได้ดีมากนะผมให้เป็นดีไซน์โฮเทลอันดับหนึ่งของหัวหินหรือของกรุงเทพเลยก็ได้สำหรับการเปิดปีนี้นะครับคนก็มากันเต็มเลยนะฮะคนอยู่เยอะนะครับเนี่ยฮะก็จะมีเก้าอี้โยกนะครับไว้ให้นั่งพักผ่อนตรงสวนกลางที่เรียกว่าเดอะการ์เด้นนะเดี๋ยวไปตรงนั้นก็จะเดินลงไปทะเลเป็นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับให้ดูต้นไม้ต้นนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็เดินไปทะเลนะฮะไปลิโดบาร์ไปวิลล่าไปสปาด้านขวาแล้วก็
จิมอยู่ด้านซ้ายนะครับแต่คนเยอะนะครับก็จะไม่เข้าไปนี่ก็เป็นสปาอันนี้ก็เป็นห้องยิมเล็กๆนะฮะแต่ว่าจุดเสน่ห์ตรงนี้ของเขาคือเขาดีไซน์เป็นทรงกลมอย่างนี้นะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของพูลวิลล่าแหละครับผมอยู่สแตนดาร์ดพูลวิลล่าไม่ได้อยู่เบซายพูลวิลล่านะครับริมทะเลอยากจะพาไปเดินทะเลครับอันนี้ก็เป็นพูลวิลล่าแยกไปแต่ละห้องแต่ละห้องนะครับนี่มีเพื่อนด้วยทักทายเพื่อนหน่อยจริงๆเหลนนี่ครับพูลวิลล่าเป็นอย่างนี้นะครับเรียกเป็นคลัสเตอร์นะครับผมอยู่18กับ24ก็ให้ความเป็นส่วนตัวได้ดีเลยนะครับนะชอบดอกสีเหลืองนี่นะครับไม่รู้ดอกอะไรนะฮะตรงนี้ก็มาในส่วนของสระว่ายน้ำส่วนกลางแล้วฮะซึ่งคนก็จะเยอะมากนะครับเราลงมาด้านนี้นะอันนี้เป็นพูลวิลล่าที่อยู่ติดทะเลนะฮะนี่ไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะเพราะว่าเขาเปิดโทษนะเขาเปิดเพลงติดลิขสิทธิ์อยู่แต่ว่าคนจะไปถ่ายรูปมันเยอะมากครับเนี่ยด้วยความที่เขาใช้สีขาวสีเหลืองตัดกับสีเขียวตรงนี้นะครับโอ้ตรงนี้ทำได้ดีจังผมขออนุญาตถอดนี่หญ้าจริงนะฮะชอบหญ้าจริงตรงนี้มากเลยนี่ฮะเขาเปิดเพลงอะฮะก็เลยต้องถ่ายไกลๆหน่อยเดี๋ยวจะพยายามพูดใส่เข้าไปนะครับนี่ฮะต้นไม้ใหญ่อ้าวผมก็จะพยายามพูดใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นห้องอาหารเช้าแล้วก็ห้องทานอาหารทั้งวันได้นะครับเขาอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงมาได้นะครับคนก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่ตอนนี้คนก็ยังเยอะอยู่อันนี้ต้องพยายามพูดใส่ไปเรื่อยๆน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่าพยายามจะถ่ายไม่ให้ติดคนนะครับสระน้ำสวยนะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เก้าอี้นอนก็จะเป็นแนวนี้นะครับเขาจะพยายามไม่ให้ติดคนนะฮะให้ความเป็นส่วนตัวของคนเขาถ่ายตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับหลบคนนะฮะตั้งใจหลบคนเขามีความเป็นส่วนตัวเขาจะหลบเขาให้ได้มากที่สุดนะครับสแตนดาร์ดดิสแตนดาร์ดหัวหินนะครับเก๋มากตาร์ทมากนะฮะสุดตาร์ทมากเลยทางเดินเป็นอย่างนี้นะครับไกลๆอันนี้ก็เป็นทางเดินเข้ามาส่วนใหญ่ก็ชิลแล้วครับมานั่งพักนี่เป็นอย่างเงี้ยนะครับริมทะเลนั่งพักลมดีนะครับสังเกตว่าลมดีนะฮะแล้วก็มีบาร์ตรงนั้นก็เดินมานั่งริมทะเลได้นี่และนี่ก็คือความสวยงามของชายหาดดิสแตนดาร์ดนะครับตอนประมาณ11นาฬิกาของกลางๆเมษาแดดแรงๆสาวๆทั้งหลายก็จะไม่สู้แดดนะครับเพราะว่าหน้าก็จะเป็นผื่นขึ้นฝ้าได้หาดีมากตอนเย็นก็จะหาดีกว่านี้อีกนะครับนี่ครับผมก็จบแล้วนะครับการรีวิวแบบรายการเอกพากินและเที่ยวแต่อันนี้เราจะไม่ได้รีวิวละเอียดนะครับเพราะว่ามีผู้พักอาศัยมีแขกเยอะก็พยายามที่จะไม่ไปวุ่นวายโรงแรมที่ดีครับสวยแนวใหม่นะฮะสักครั้งลองมาดูก็ได้นะครับก็จบการรีวิวรายการเอกพากินและเที่ยวโรงแรมดิสแตนดาร์ดหัวหินไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็จะพยายามรีวิวอยู่เองพักเองจ่ายเองนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับแถมให้อีกนิดนะครับเนี่ยที่เขาเด่นมากๆก็คือเก้าอี้บีชแชร์นะครับเป็นสีเหลืองตัดขาวคนก็ชอบมากมีบุคลิกของโรงแรมที่ชัดเจนมากๆนะครับคนมารีวิวเยอะมากบรรยากาศดีถึงแม้จะมีแดดแต่ก็มีลมนะครับก็ทำให้ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่แดดแรงนะครับสาวๆก็จะกลัวแดดนะครับโอเค